วันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวกับเมนูชิคเก้นพาสต้าซุปเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น18เซนติเมตรราวหัวม้าลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อสันในไก่และแครอทต้มจนสุกใส่หอมหัวใหญ่และเซเลอรี่ปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำเม็ดคนให้เข้ากันใส่ใบกระวานและเส้นฟูชิลี่ต้มสุกคนให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟตักชิคเก้นพาสต้าซุปใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวม้าลาย